ส่วนเรื่องนี้เป็นความทุกใจของผู้เป็นครูครูท่านนี้สอนคอมพิวเตอร์วันนี้วันครูด้วยนะใช่ใช่ใชครับครูสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งกะว่าบ้านหลังเนี้ยก็จะเอาไว้รับจัดงานมีทีมงานออร์แกเนเซอร์หรือไม่ก็มาพักผ่อนกับภรรยานะคะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้เท่าไหร่หรอกวันดีคืนดีมีโจรบุกยกเขาคือมาขโมยของขโมยทรัพย์สินในบ้านไม่ใช่แค่นั้นมาปาร์ตี้ร้องคาราโอเกะอยู่สองวันเลยค่ะ เสร็จแล้วปุ๊บน,นี้นี่ทำลายรูปงานแต่งงานเขาด้วยแหม,ม่ใจร้ายจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็ขโมยข้าวของอะไรที่เอาไปแดกก็เอาไปจัดปาร์ตี้สนุกสนานร้องคาราโอเกะเสร็จแล้วปุ๊บไปทุกป,ประตูทุบรั้วจนมันเป็นช่องเอาไว้ขนทรัพย์สินออกไปได้จากนอกบ้านเนี่ยคะ่ะสภาพบ้านเละเทะอย่างที่เห็นนี้จุดเกิดเหตุคือในพื้นที่ตำบลบ้านจันร์อเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี คนร้ายเนี่ยนำจอทีวีมาต่อกับไม้เพื่อร้องคาราโอเกะเป่าลูกโปง่งจัดปาร์ตี้สนุกสนานมีถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่กินทิ้งไว้แล้วด้วยนะคะคาดว่ามากันหลายคนอยู่ในบ้านนีน่าจะประมาณ2วันได้แล้วก็ทยอยขนข้าวขนของออกไปจุดเกิดเหตุนี่พบอันนี้ด้วยค่ะอุปกรณ์การเสพยาแล้วก็เป้ของคนร้ายเจ้าของบ้านคือคุณวุฒินันบอกว่าเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุมภวาปี แล้วก็เป็นออร์แกไนเซอร์รับจัดงานต่างๆด้วยบ้านหลังนี้ซื้อมาในราคา2ล้านบาทเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็จะไว้พักผ่อนบ้างหรือแม้กระทีมงานออร์แกไนน์เนี่ยนะคะมาใช้งานที่นี่บ้างล่าสุดที่มาใช้งานบ้านนี้ก็เมื่อธันวาคมปีที่แล้วมาอีกทีคนขายบ้านให้เขาบอกว่าเอ๊ะหลังบ้านนี่มันถูกงัดนะคะรั้วเนี่ยถูกเปิดแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยมาตรวจสอบดูสิ่งที่เห็นนี่โอ้โหลมจะจับเลยค่ะ ของพังของงัดแงะมีไมมีทีวีถูกต่อเหมือนจัดงานปาร์ตี้กันสนุกสนานมูลค่าความเสียหายกว่าห0 0 0 0แสนบาทเจ้าของบ้านพูดแกมประชดบอกโจรบอกว่าทรัพย์สินที่เอาไปอะเอาไปพอยังถ้ายังไม่พอเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเอาไปอีกไหมแบบประชดประชันนะคะฟังหน่อยคะอ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้งาน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายทั้งที่มันขโมยไปทั้งที่มันทําลายเนี่ยประมาณเ,าเท่าไหร่ครับเป็นแสนเป็นแสน,เน,แสนเนาะครับหลักแสนอ,อันมาเอาอีกนะครับยังบเบิดนะครับยังเหลือหลายอยู่นะให้มาเอาอีกไม,ไม่ขออ่าพิกว่าเป็นเป็นคนระแยกนี้แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของจาทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ทีมงานออแกไกนาม,ากมาเอาอีกไหมยังเหลืออยู่อีกนะคะคือ คือก็ประชดนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าถ้าโจรมาอีกคราวนี้ตํารวจต้องจับได้แล้วนะเพราะว่าดูสีสภาพเขาแหม่มันแล้วดูรูปแต่งงานม,มากีดมาปาดท,ทิ้งแบบนี้เออนี่น,นี่เดี๋ยวก็หวังว่าตํารวจคงจะจับกลุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้นะคะ